إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهوقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الحمد لله ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นะครับได้ทรงทําให้พวกเราเองได้มาพบเจอกันในวันนี้ได้มารวมตัวกันในสถานที่อันมีเกียรติเพื่อที่จะได้ประกอบอามันอิบาดะห์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในรอบสัปดาห์นั่นก็คือเรื่องราวของการรับฟังคุตบะห์และทำการละหมาดญุมอะห์นั่นเองพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับผมเองนะครับก็ขอเริ่มต้นคุตบะห์ในวันนี้ด้วยกับการกล่าวตักเตือนสั่งเสียตัวของผมรวมถึงตัวของพี่น้องทุกคนทุกท่านให้พวกเรานั้นนะครับได้มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแท้จริงครับพี่น้องการตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเหตุให้พวกเรานั้นได้รับการตอบรับอามันอิบาดะห์ต่างๆจากพระองค์นั่นเองเช่นที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงตรัสเอาไว้บอกว่าอินนามายะตักับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงตอบรับจากเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงเท่านั้นดังนั้นเองครับพี่น้องจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาเหล่านั้นมักจะกล่าวกันบอกว่าถ้าหากในชีวิตนี้มีสักอามันอิบาดะห์ที่ฉันรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงตอบรับแล้วก็แน่นอนย่อมเป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะจากอายะห์ดังกล่าวข้างต้นนี้ครับพี่น้องชี้ชัดให้เห็นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับอามันอิบาดะห์ของใครนอกจากบรรดาบุคคลผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงเท่านั้นซอฮาบะห์บางท่านครับพี่น้องบอกว่าการมีความตักวามีความยำเกรงเปรียบประดุจดังการเดินบนถนนหนทางที่มันเต็มไปด้วยขวากน้ําแน่นอนเหลือเกินครับพี่น้องเมื่อเราเดินบนถนนหนทางในยามค่ำคืนที่มันเต็มไปด้วยขวางน้ำเราเองนะครับจะค่อยเอาเท้าของเราเนี่ยค่อยๆเกลี่ยไปบนพื้นแล้วเมื่อรู้ว่าที่ไหนเนี่ยนะครับไม่มีขวางน้ำเราก็จะเอาเท้าของเราเนี่ยวางลงไปบนพื้นตรงนั้นนั่นหมายความว่าการมีความตักวามีความยำเกรงคือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในกรอบและหลักการของอันอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้นั่นเองพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับนับเป็นความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งยวดกับการที่พระองค์เองนะครับได้ทรงคัดเลือกให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบ่าวผู้จงรักภักดีของพระองค์ให้เรานั้นได้อยู่บนศาสนาหนึ่งเดียวนั่นก็คือศาสนาอันอิสลามในขณะที่ใครหลายๆคนครับพี่น้องไม่รู้จักกับอันอิสลามหลายๆคนปฏิเสธอันอิสลามหลายๆคนไม่ได้อยู่บนทางนำที่ถูกต้องแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกพวกเราให้ได้อยู่บนทางนำของพระองค์เพราะฉะนั้นเองนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องกล่าวชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้ออกห่างและละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามและพี่น้องครับศาสนาอันอิสลามเป็นศาสนาที่มีความเรียบง่ายบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบทบัญญัติ
ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความยากลำบากกับพวกเราเลยบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบทบัญญัติที่มีความเหมาะสมกับมนุษย์เป็นอย่างมากพี่น้องเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ย่อมเข้าใจถึงธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ดีว่ามนุษย์นั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรมนุษย์นั้นจะต้องอยู่แบบไหนอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีด้วยเหตุนี้เองครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสเอาไว้บอกว่ามายูรีดุลลอฮุลียะจะอะลาอะลัยกุมมินฮะรัจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พวกเจ้านั้นได้พบเจอกับความยากลำบากนี่คือคำมั่นสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในขณะเดียวกันเองครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้บอกว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุนยุสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้พวกเจ้านั้นได้พบเจอกับความสะดวกง่ายได้วะลายูรีดุบิกุมุลอุสลและพระองค์เองก็ไม่ทรงปรารถนาที่จะให้พวกเจ้านั้นได้พบเจอกับความยากลำบากพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับวันนี้เองนะครับเราลองพินิจพิจารณาว่าบทบัญญัติว่าหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการใดมันยากบ้างบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องอะไรพี่น้องที่มันเกินความสามารถของพวกเรายกตัวอย่างเช่นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นมิอรอญสู่ฟากฟ้าเพื่อที่จะไปรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเองนะครับขึ้นไปรับบัญญัติการละหมาดมา50เวลาปรากฏว่าเวลาลงมาเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอกับนบีมูซานบีมูซานะครับถามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านเองเนี่ยไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้บัญญัติสิ่งใดให้แก่ท่านและอุมมะห์ของท่านท่านนบีเองบอกว่ายังไงครับพี่น้องบอกว่าเมื่อสักครู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบบัญญัติการละหมาด50เวลาให้แก่ฉันและอุมมะห์ประชาชาติของฉันท่านนบีมูซาบอกว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยประชาชาติของท่านนี่ทำไม่ไหวหรอกให้ท่านเนี่ยไปเจรจาไปต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งครับยิบรีลพาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอลดลงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้หลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งครับในท้ายที่สุดเหลือการละหมาดเพียงแค่5เวลาเท่านั้นขนาดเหลือเพียงแค่5เวลาพี่น้องท่านนบีเองลงมาหานะครับลงมาเจอท่านนบีมูซานบีมูซาบอกว่า5เวลานี่มันก็ยังมากไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรพี่น้องบอกว่าโอ้มูซาเอ๋ยฉันเนี่ยละอายใจเหลือเกินจากบทบัญญัติ50เวลาเหลือ5เวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเองฉันน้อมรับในคำบัญชาใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องลองคิดคำนวณดูว่า5เวลาเนี่ยนะครับใน1วันของเรามี24ชั่วโมง1เวลานี่นะครับให้มากสุด15นาทีรวมกัน5เวลาเนี่ยนะครับเพิ่งจะชั่วโมงนิดๆเองแต่หลายๆคนนะครับกลับทำไม่ได้บอกว่าฉันเองไม่มีเวลาพี่น้องนี่มันไม่ใช่ข้ออ้างนะครับที่เราเองจะไปกล่าวอ้างต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องใครก็ตามที่อยู่ในการเดินทางอนุญาตให้ละหมาดย่อละหมาดรวมได้ใครก็ตามที่เจ็บป่วยไม่สามารถที่จะโดนน้ำได้หรือไม่มีน้ำหลักการของอันอิสลามนี่ก็อนุญาตให้ทำการตะยัมมุมได้ใครยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนแล้วเรานั้นยังจะบอกอีกหรือพี่น้องว่าหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยากหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการถือศีลอดเองก็ตามพี่น้องในปีนึงมี365วันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการถือศีลอดให้แก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพียงแค่30วันเท่านั้นเต็มที่นะครับในภาคส่วนของสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ย30วันจาก365วันและใน30วันนี้เนี่ยพี่น้องมี1วันนะครับที่มีความประเสริฐยังหาที่อื่นไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องราวของไลลาตุลกอดนั่นเองและการถือศีลอดนะครับที่อัลเลาะห์ได้บัญญัติมานี่ไม่ใช่ถือศีลอดกัน24ชั่วโมง
ถือศีลอดเต็มที่เพียงแค่12หรือ13ชั่วโมงเท่านั้นและทำการละศีลอดกันนี่นะหรือพี่น้องที่เราจะบอกว่าหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นเรื่องยากพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันเป็นไปด้วยกับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความง่ายของหลักการของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องมันยิ่งตอกย้ำนะครับด้วยกับหะดีษหลายๆบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเองนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับเช่นที่ท่านนั้นได้กล่าวบอกว่าอินนัลลอฮะชะรออัดดีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติในเรื่องราวของศาสนามาเนี่ยฟะญะอะละฮูซะฮลันซัมฮาและพระองค์เองก็ได้ทำให้บทบัญญัติต่างๆของพระองค์เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแก่อุมมะแก่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลัมยะญะอัลฮุดอยยิกอและพระองค์เองก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เรื่องราวของศาสนามันเป็นเรื่องยากพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับวันนี้ครับเราลองคิดทบทวนให้ดีพี่น้องว่าถ้าหากหลักการของอันอิสลามไม่มีอันกุรอานหากวันนี้เราอยู่กันแบบไม่มีคัมภีร์ไม่มีธรรมนูญแห่งชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาเพื่อแจกแจงในเรื่องราวของศาสนาว่าละหมาดนี่จะต้องทําอย่างไรถือศีลอดจะต้องทําแบบไหนอย่างไรสิ่งใดห้ามสิ่งใดทําได้ถ้าไม่มีอัลกุรอานไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้เราได้เดาสุ่มกันเองเนี่ยพี่น้องในเรื่องอามัลอิบาดะห์เดากันเอาว่าทำแบบไหนแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับทำแบบไหนจะเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทำแบบไหนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธจะกริ้วเนี่ยให้เดากันเอาพี่น้องถามว่าแบบนี้เนี่ยนะครับหายนะอย่างแน่นอนเพราะถ้าใครเดาถูกก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแก่เขาแต่ถ้าหากใครเดาผิดเนี่ยพี่น้องทำแล้วทำอีกนะครับเหนื่อยเปล่าแต่ละการของอันอิสลามครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอันกุรอานลงมาเพียงแค่อันกุรอานอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องถ้าเราพินิจพิจารณานะครับมันก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการที่จะสร้างความยากลำบากให้แก่อุมมะฮ์ให้แก่ประชาชาติของท่านจึงได้ทำการส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยนี่คือความโปรดปรานอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราดังนั้นเองนะครับใครก็ตามที่กล่าวปฏิญาณยืนยันว่าอันนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือศาสนทูตของพระองค์ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เขาจะต้องยืนยันจากสิ่งที่เขากล่าวเนี่ยด้วยกับหัวใจของเขาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นครับจะต้องปฏิเสธแนวทางอื่นๆเพราะคำปฏิญาณนี้ครับมันหมายรวมว่าไม่มีแนวทางใดที่มันจะดีกว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกแล้วและมันหมายรวมว่าไม่มีแนวทางใดที่จะมีความสมบูรณ์เช่นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกแล้วและพี่น้องครับคำปฏิญาณนี้ครับมันหมายรวมว่าเรานั้นพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะรู้ดีว่าแนวทางของท่านนบีนั้นมันสมบูรณ์นี่พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองนะครับต้องต่อยอดจากประโยคกะลิมะห์เมื่อสักครู่นี้ว่าอันนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เรานั้นยืนยันว่าท่านนบีคือศาสนทูตของพระองค์และยืนยันว่าเรานั้นพร้อมที่จะปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้เองนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้บอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลเนี่ยได้นำมาพวกเจ้าเนี่ยจงยึดถือปฏิบัติเถิดวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลของพวกเจ้าเนี่ยได้ห้ามเอาไว้พวกเจ้านั้นจงออกห่างจงละทิ้งเถิดพี่น้องครับอายะห์ข้างต้นนี้นะครับมีความครอบคลุมเป็นอย่างยิ่งว่าเรานะครับกำลังยอมรับว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางที่มีความสมบูรณ์แบ
และเราเองกำลังยอมรับนะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้การยอมรับได้กล่าวเอาไว้ได้ปฏิบัติเอาไว้เรานั้นพร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเอาไว้และในขณะเดียวกันเองนะครับสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้เนี่ยพี่น้องซึ่งบรรดานักวิชาการหมายรวมไปถึงสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำด้วยเรานั้นก็พร้อมในการที่จะละทิ้งครับพี่น้องเราเองไม่ต้องถามหาเหตุผลว่าทำไมท่านนบีทำสิ่งนั้นละทิ้งสิ่งนี้ให้เรานั้นรู้เอาไว้นะครับว่าบทบัญญัติดังกล่าวนี้มันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทางนำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เสมอเหมือนกับบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องครับถามว่าจากอายะเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพี่น้องมันยากมากกระนั้นหรือในการที่เราเองจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติมันยากมากนักหรือนะครับกับการที่เราเองจะได้ละทิ้งในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ละทิ้งยกตัวอย่างเช่นในการละหมาดญะนาซะห์เนี่ยพี่น้องหลังจากละหมาดญะนาซะห์เสร็จนะครับซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรีบในการยกมัยยัตไปยังกูโบสเพื่อที่จะทำการฝังแต่บางคนบางกลุ่มครับกลับไม่ชอบมองว่ามันง่ายไปมองว่ามักง่ายไปจึงทำการเพิ่มเติมเข้ามาพี่น้องด้วยกับการดุอาเป็นญะมาอะห์ด้วยกับการล้อมวงการอ่านซิกรุลลอฮ์กันนะครับการอ่านบทดุอาบทอายะห์อัลกุรอานต่างๆถามว่าพี่น้องลองพิจารณาด้วยกับสติปัญญาของพี่น้องด้วยกับหัวใจที่เป็นธรรมว่าแบบไหนมันง่ายกว่ากันพี่น้องระหว่างละหมาดญะนาซะห์เสร็จแล้วยกไปเนี่ยนะครับกลับมานั่งร้องวงกันดุอาเนี่ยในขณะที่ชาวบ้านตาดำๆบางคนเนี่ยพี่น้องต้องยอมรับว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับอ่านกันไม่ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยพี่น้องความเดือดร้อนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเราเองนะครับไม่ปฏิเสธนะพี่น้องว่ามีบางครอบครัวนี่ที่เต็มใจในการที่จะจ่ายซองให้กับคนที่มาทำการดุอาแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยพี่น้องบางครอบครัวก็ต้องจำใจเพราะอิหม่ามบอกว่าต้องทำต้องจำใจไปกู้หนี้ยืมสินทั้งที่ผู้ตายเนี่ยพี่น้องเป็นหัวหน้าครอบครัวทิ้งไว้นี่แม่ไม้กับเด็กกำพร้าถามว่านี่เรากำลังสร้างความยากลำบากเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้กับศาสนาของลอสุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้นแต่เราเองกำลังสร้างความยากลำบากให้กับพี่น้องของเราด้วยที่เราบอกว่ารักนักรักหนาบอกว่ามุสลิมเปรียบประดุจดังเรือนร่างเดียวกันเนี่ยเราเองกำลังสร้างความยากลำบากให้แก่พวกเขาด้วยหรืออย่างเช่นครับพี่น้องในเรื่องราวของการนิกะตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยพี่น้องแต่เราวันนี้เนี่ยนะครับพยายามที่จะเพิ่มเติมเข้ามาให้มันดูมีสีมีสันมีทั้งขบวนแห่มีทั้งประตูเงินประตูทองนะมีการอ่านดุอาอะไรสารพัดทั้งที่ดุอาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าบารอกัลลอฮุละกะเนี่ยมันน่าจะเป็นดุอาที่ดีที่สุดแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องลองถามตัวเองดูนะครับลองถามตัวของเราดูว่าระหว่างปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีกับทำเพิ่มเติมมาเนี่ยอันไหนเนี่ยมันยากอันไหนมันง่ายกว่ากันแน่นอนเหลือเกินครับผู้ที่มีหัวจิตหัวใจที่เป็นธรรมเนี่ยจะต้องบอกว่าการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากที่สุดนั่นเองพี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มอบให้แก่พวกเราเราเองนะครับมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเพราะเราเองรู้นะครับว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นพี่น้องที่จะเป็นหนทางที่จะนำพาพวกเรานั้นไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งครับท่านญาบิรบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าเอาไว้นะครับบอกว่ากุนนาอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราเองเนี่ยเคยอยู่ร่วมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะคอตะคอตันท่านนบีเองได้ทำการขีดเส้นมา1เส้นซุมมาคอตอคอตไตนีอันยามีนี
หลังจากนั้นเองท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขีดเส้น2เส้นทางด้านขวาซุมมะคอตะคอตัยนีอันยะซาริและท่านนบีเองก็ได้ทำการขีดเส้นอีก2เส้นทางฝั่งซ้ายซุมมะวะดอยะดะฮูอะลัลคอตติลอาซดและท่านนบีเองก็ได้วางมือของท่านเนี่ยนะครับไปเส้นที่มันวางไปบนเส้นที่มันอยู่ตรงกลางแล้วท่านเองบอกว่ายังไงบอกว่าฮาซีฮีซะบีลุลลอฮ์ไอ้เส้นตรงกลางนี้แหละมันคือเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเองครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านอายะห์อันกุรอานที่ว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันและนี่คือแนวทางของฉันอันเที่ยงตรงฟัตตะบิอูพวกท่านทั้งหลายนี่จงปฏิบัติจงดำเนินตามวะลาตัตตะบิอุซุบุลและอย่าปฏิบัติตามแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางนี้ฟะตะฟัรอกบิกุมอันซะบีลิเพราะว่าไอแนวทางอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ออกได้แปลกแยกนะครับได้แตกออกจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในบางรายงานเนี่ยพี่น้องบอกว่าไอแนวทางที่มันอยู่ทางขวาแนวทางที่มันอยู่ทางซ้ายเนี่ยนะครับมันมีชัยฏอนประจำทุกเส้นทางคอยเรียกร้องเชิญชวนพวกเราใครหลุดเข้าไปนี่นะครับก็ยากในการที่จะกลับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องเราสังเกตดูได้นะครับว่าทำไมเราเห็นคนที่กำลังทำอุตริกรรมหรือรู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งทำอุตริกรรมเนี่ยพี่น้องแล้วเราไปเตือนเนี่ยนะครับเตือนเท่าไหร่นี่ก็ไม่ฟังทั้งนั้นที่เราเองพยายามยกหลักฐานจากอัลกุรอานจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาเหล่านั้นก็ต่างก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการรองรับกับการกระทำของพวกเขาถามว่าทำไมมันยากครับในการที่พวกเขาเหล่านั้นจะเข้าใจศาสนาคำตอบนั่นก็คือนั่นคำตอบนั่นก็คือเพราะว่าแนวทางดังกล่าวเหล่านั้นนี่มันมีชัยฏอนอยู่พี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าถ้าชัยฏอนมันได้ไปเป็นพวกแล้วเนี่ยนะครับได้คนที่ทำอุตริกรรมไปเป็นพวกได้คนที่ทำชิริกไปเป็นพวกถามว่ามันจะปล่อยกลับมาง่ายๆกระนั้นหรือพี่น้องมันยากเหลือเกินถ้าหากจิตใจของเขาเนี่ยนะครับไม่เข้มแข็งพอในการที่จะต่อสู้กับนับสู่ของตนเองและไม่เข้มแข็งพอในการที่จะต่อสู้กับเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายพี่น้องครับหะดีษเมื่อสักครู่เนี่ยเชคบินบาสนะครับรอฮีมอฮุลลอฮ์ได้ทำการอธิบายเอาไว้นะครับว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องขีดเส้นทางขวา2เส้นเส้นทางซ้าย2เส้นเนี่ยแล้วเส้นตรงกลางเนี่ยมีเพียงเส้นเดียวนี่ที่เป็นเส้นแห่งสัจธรรมความจริงเนี่ยเพราะว่าคนหลงผิดเนี่ยมันเยอะนะครับเชคบินบาสอธิบายเอาไว้แบบนี้คนหลงผิดเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องเราลองสังเกตนะครับว่าถ้าหากเราเองพูดในเรื่องราวของเตาฮีดก็จะมีกลุ่มบุคคลมากมายมหาศาลที่มาต่อต้านเราให้เรารู้เอาไว้นะครับว่าคนดังกล่าวเหล่านั้นแหละพี่น้องคือกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามกับเตาฮีดนั่นก็คือหลงไหลและคลั่งไคล้ในเรื่องราวของชิริกและถ้าหากเราเองพูดจาในเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มบุคคลผู้ที่จะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับเรานั่นก็คือกลุ่มบุคคลที่คลั่งไคล้ในเรื่องราวของการทำอุตริกรรมและถ้าเราเองพูดจาในเรื่องราวของความดีสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันเรื่องราวของความชั่วกลุ่มบุคคลที่จะเป็นศัตรูกับเราก็คือกลุ่มบุคคลที่ยังทำความดีไม่ได้และทำความชั่วอีกนี่พี่น้องเป็นกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อเราเองนะครับเป่าประกาศว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้ที่สมควรแก่การถูกเคารพสักการะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตของพระองค์ที่เราพร้อมในการที่จะดำเนินตามแนวทางของท่านดังนั้นเองครับเราเองอย่าได้หวั่นไหวพี่น้องต่อบททดสอบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหากเราพูดจาในเรื่องราวของซุนนะห์พูดจาในเรื่องราวของเตาฮีดอย่าได้หวั่นไหวครับกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะบททดสอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พบเจอและถึงแม้เราเองนะครับจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนแปลกหน้าให้เรานั้นได้ระลึกเอาไว้ครับพี่น้องว่าคนแปลกหน้าตรงนี้แหละเป็นคนแปลกหน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นชื่นชมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่าบะดาอันอิสลามุกอรีบันอิสลามนั้นเริ่มต้นอย่างคนแปลกหน้าซุมมายาอูดูกอรีบันกะมาบะดาหลังจากนั้นอิสลามก็จะกลับอย่างคนแปลกหน้าเช่นตอนมาฟะตูบาลินกุรบะท่านนบีบอกว่าดังนั้นความปิติดีใจความชื่นมื่น
จะประสบแก่บรรดาคนแปลกหน้าทั้งหลายเราบรรดาซอฮาบะห์นะครับถามท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยใครกันล่ะคือคนแปลกหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลซีนยุสลิฮูนอิซาฟัสดันนาสคนแปลกหน้าที่ฉันหมายถึงนั้นก็คือคนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นพบเจอกับความตกต่ำนั่นเองเพราะฉะนั้นครับพี่น้องเราเองนะครับจงปรีติและดีใจเกี่ยวกับการที่เรานั้นถูกตราหน้าว่าเรานั้นคือคนแปลกหน้าในสังคมอักูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวะกอฟูรุรเราะฮีม